จเราจัดการใหญ่การพายของจัดสมองถ้าเป็นยังไงเนี่ยจะหมายถึงได้ครับในการทำงานติดต่อนะครับบ่อยๆครับวันนี้เราทำไปแล้วอย่างวันไปเพราะฉะนั้นการเก็บพวกเศษกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยคือได้มาตามต้นไม้กิ่งไม้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ทางน้ำเนี่ยไหลเวียนท่านผอ.กองช่างนะคะท่านผอ.ณภัทรนะคะก็ได้รายงานถึงการดำเนินการนะคะในการเก็บเศษซากนะคะขยะกิ่งไม้ต่างๆนะคะที่กีดขวางทางน้ำค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยพอน้ำขึ้นถึงเกือบถึงสะพานแล้วนะคะก็เลยทำให้เศษกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆนะคะที่ไหลมาตามน้ำด้วยความเชี่ยวเนี่ยมาติดอยู่นะคะแล้วก็ส่งผลทำให้เนี่ยอาจจะทำให้น้ำเนี่ยล้นตลิ่งได้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นแล้วจึงต้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำให้น้ำมีการระบายได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะคะตอนนี้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5เนี่ยน้ำท่วมถึงหัวเข่าหรือยังคะถึงอกแล้วนะคะท่านบอกกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยทุกรอบเลยนะคะเพราะมีที่ทำการอยู่ติดน้ำปิงนะคะมองไปไกลๆนู้นนะคะจะเป็นตำรวจภูธรภาค5ค่ะเนี่ยค่ะคือเซนสว่างต่างๆนะคะที่กีดขวางทางน้ำไลฟ์การ์ดขวัญครับรถยนต์นะครับเราส่งไปสัญญาณไปที่จุดที่1อะค่ะเขาเกาะเราอยู่ค่ะรถปฏิบัติไทยของราชการเป็นจำนะครับท่านอนุทินสงสัยนะคะว่ามีคนดูเราไหมนะคะช่วยกดหนึ่งมาให้เราหน่อยนะคะคืออันนี้เป็นการส่งสัญญาณไปณจุด P1 นะคะแล้วก็เขาจะดึงสัญญาณของเราเป็นสัญญาณภาพแล้วก็เสียงไปเพราะว่าในจุด P1 เนี่ยก็จะนิ่งละนะคะทางเลือดทางเลือดทางครับผมนะครับไม่ถึงครับครับบางอย่างเนี่ยไม่ทราบทำไมเอาออกเดี๋ยวนะครับจะทำอะไรครับเพราะว่ามันโกนนะครับต้องการเชื่อว่ารังนับปีที่มีกำลังใช้ได้ต้องทำเพื่อทำข้อสั่งงานให้อยู่ในตามน้ำเนี่ยแล้วก็ขอแล้วก็เข้าทางฝั่งไว้พุ่งน้ำมาเลยนะครับเป็นอะไรนี่คือโรงพยาบาลแล้วก็ด้านขวามือก็คือโรงแรมนะคะซึ่งถ้าน้ำท่วมเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มาใช้บริการค่ะไลฟ์หรือไลฟ์ไลฟ์ใช่ไหมอย่างเราอย่างสูงที่ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์
ดว่าจะเหลือโคนทิ้งไว้เหมือนเชียงรายตรงนี้ไม่น่าตรงนี้ไม่น่าล้างเป็นตอนละแล้วก็ทางท่านผู้ว่าท่านก็บอกเดี๋ยวรับประทานช่วงทำปีวันนี้แล้วก็เร่งระดมในเรื่องของการล้างพวกในเรื่องพวกทางพวกสิ่งปฏิกูลทั้งหลายที่มันไปได้ยังไงครับเห็นไหมที่น้ำมันรูดเดียวมันไม่ใช่เพราะว่าของที่เราทำมันเป็นผู้สื่อข่าวนะคะก็กำลังสัมภาษณ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะนี่ดูเจ้าหน้าที่นะคะบรรยากาศโดยรอบนี่คือถนนเจริญประเทศนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่น้ำท่วมก่อนใครเพื่อนเลยนะคะคือน้ำเข้าตั้งแต่เมื่อคืนจุดนี้นะคะน้ำเข้าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากน้ำเข้าแล้วค่ะทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะมื้อเช้าต้องได้กินข้าวน้ำเสบียงอาหารนะคะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนนะคะการขนข้าวขนของการจัดวางกระสอบทรายนะคะบ้านแถวนี้เขาจะมีความคุ้นเคยกับสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปี65ปีนี้เนี่ยนะคะจากการประเมินสถานการณ์บอกว่าหนักกว่าปี65นะคะที่นี่คือกาดสายลมจอยค่ะตอนนี้เป็นตลาดน้ำไปแล้วนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะก็จะได้เยี่ยมผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดนี้ที่เรายืนอยู่นะคะก็คือถนนเจริญประเทศนะคะซึ่งถนนสายนี้เนี่ยเป็นถนนที่มีโรงเรียนอยู่หลายโรงเรียนนะคะโรงเรียนปิดตั้งแต่เมื่อวานค่ะนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาการจราจรแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่มีการแจ้งเตือนฉบับแรกเนี่ยโรงเรียนต่างๆนะคะก็ปล่อยเด็กกลับบ้านแล้วให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านได้แล้วนะคะวันนี้ก็จึงมีเพียงผู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องสัญจรที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ก็เฝ้าบ้านนะคะตั้งรับบรรยากาศโดยรอบในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดนะคะถนนเจริญประเทศค่ะนะคะตรงนี้เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะลองนึกถึงถ้ายังเปิดอยู่นี่คงลำบากน่าดูเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ปิดนะคะเส้นทางนี้นะคะตรงไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะจะไปบรรจบที่สะพานนวรัตน์นั่นหมายถึงว่าน้ำปิงจะอยู่ด้านขวามือน้ำปิงเนี่ยล้นตลิ่งมานี่จะเข้าจุดนี้เป็นจุดแรกเลยนะคะค่ะนี่คือทีม CM Force CM Force ก็คือศูนย์ที่อำนวยการนะคะเพื่อที่จะตั้งรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะค่ะทางโน้นนี่มีเรือแล้วนะคะแต่ว่าทางนี้นี่ยังไม่มีเรือนะคะครับ
ที่นี่จะเป็นตลาดที่นี่จะเป็นตลาดนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องปิดทำการเป็นตลาดน้ำไปนะคะ